นโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการนวดีพุทธาเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบค่ะคุณผู้ชมค่ะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างนี้นะคะรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ก็ปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้ในลักษณะของออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยค่ะกับท่านศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะมาดูว่าในกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แนวนโยบายและการจัดการเรียนรู้จะตอบโจทย์ลักษณะของสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์อย่างไรบ้างและมีกิจกรรมที่หลากหลายแค่ไหนทั้งในส่วนของสำหรับบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารหรือว่าตัวนักเรียนเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศกิจกรรมจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะมีภาพตัวอย่างให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะความหลากหลายของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของออนไลน์โดยการขับเคลื่อนของศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสค่ะภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างนี้ค่ะกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบว่าณปัจจุบันมีความหลากหลายและจะต้องตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันด้วยค่ะด้วยรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างนี้นะคะในลักษณะของออนไลน์ก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแม้ว่าจะเป็นการเปิดรับการเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในครั้งแรกก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดและแนวนโยบายทั้งหมดจะเป็นอย่างไรขับเคลื่อนในรูปแบบไหนวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับท่านศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนการพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปพูดคุยในลักษณะของออนไลน์กับท่านศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสไปพูดคุยกันค่ะช่วง Play and Learn อย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาโลกมันไปข้างหน้าไม่หยุดรอใครให้ทุกการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่สองค่ะสวัสดีค่ะท่านศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านดร.ชาริตสิริค่ะสวัสดีค่ะท่านครับครับสวัสดีครับค่ะช่วงนี้อยากจะให้ท่านพูดถึงบรรยากาศหน่อยค่ะว่าบรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะครับนะในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้ก็สนุกสนานกับสถานการณ์การแก้ปัญหาของโรคโควิดโควิด2019นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ในฐานะที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดผู้ที่ดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษาในทุกระดับและก็ทุกประเภทเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการก้าวข้ามและก็ฝ่าฟันปัญหาวิกฤตโควิดให้จบได้ครับในการขับเคลื่อนของศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะยังคงเดิมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายยังไงบ้างไหมคะท่านครับครับอยากจะนำเรียนในภาพรวมของการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสจริงๆทางจังหวัดนราธิวาสเราได้มีการกำหนดหรือทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีผู้ทรงในแต่ละสังกัด
ในแต่ละภาคได้มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยมีศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับเราได้มีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสเป็น6นโยบาย9จุดเน้น30ตัวชี้วัดนะครับนโยบายที่1ก็คือในเรื่องของการพัฒนาและก็เสริมสร้างศักยภาพครูแล้วก็ในประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนที่เราต้องการให้เกิดขึ้นให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับส่วนนโยบายข้อที่3ก็คือในเรื่องของทักษะการมีอาชีพโดยเฉพาะภาษาซึ่งจังหวัดนราธิวาสอยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียภาษาอังกฤษจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเด็กนักเรียนแล้วก็นโยบายข้อที่4ก็คือในเรื่องของการยกระดับคุณภาพและก็โอกาสทางการศึกษาถึงแม้ว่าในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสคุณภาพของเด็กยังน้อยกว่าจังหวัดอื่นแต่ว่าบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยพวกเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆแล้วก็นโยบายข้อที่4ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการสร้างการรับรู้ซึ่งในภาพรวมเราก็ทำงานร่วมด้วยช่วยกันในบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสครับอยากจะให้ท่านได้พูดแยกออกมาในทั้งส่วนของประเด็นสถานศึกษาทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนเรามีกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์หรือว่ากิจกรรมอะไรให้เขาในช่วงโควิด-19 บ้างไหมคะครับภายใต้สถานการณ์โควิดเราก็จะเห็นข้อจำกัดแต่ภายใต้ข้อจำกัดเราก็จะเห็นโอกาสนะครับเราจะเห็นโอกาสเราเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสถ้าเราจะปล่อยให้สถานการณ์โควิดมาครอบงำชีวิตเราคงเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการปรับโครงการต่างๆนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมใน3ระยะนะครับซึ่งเราใช้ชื่อกิจกรรมว่านาราวิชาการออนไลน์ก็คือ Virtual Nara Academic Fair 2021นะครับซึ่งระยะที่1เราได้จัดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึงวันที่24กันยายนซึ่งมีจำนวน7หลักสูตรซึ่งทั้ง7หลักสูตรนี้จะสามารถที่จะพัฒนาคุณครูในการให้คุณครูนำความรู้ไปบูรณาการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในสถานการณ์โควิดขณะเดียวกันสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบนึงในเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของดีไซน์ thinking นะครับว่าข้อจำกัดเด็กก็สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งได้จบไปแล้วในเฟสที่1ก็คือในระยะที่1พอมาระยะที่2เราเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเกิดขึ้นกับคุณครูแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้บริหารนั่นหมายถึงว่าเราสร้างเวทีในการประลองวิทยายุทธ์ให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมที่1ที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็คือในเรื่องของการประกวดหนังสั้นนะครับในหัวข้อที่เรากำหนดก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคม new normal ก็คือในยุคโควิดนะครับแล้วกิจกรรมที่2สำหรับเด็กนักเรียนก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหัวข้อในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ก็คือในเรื่องของการรณรงค์การรับวัคซีนแล้วก็การอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็จะเอาคลิปที่ชนะเลิศไปสร้างการรับรู้เป็นการรณรงค์อีกช่องทางหนึ่งส่วนของคุณครูเรามีการประกวดสื่อใน8กลุ่มสาระนะครับคุณครูก็จะได้มีการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญเราจะเอาสื่อเหล่านี้ที่ผ่านการประกวดเป็นคลังสื่อที่จะสร้างการรับรู้ในลำดับต่อไปในส่วนของผู้บริหารก็คือเรามีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่เราเรียกว่า best practice อยากจะให้ผู้บริหารได้มีเวทีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแชร์ show and shareอันนี้ก็คือเป็นระยะที่2นะครับส่วนระยะที่3กำลังจัดอบรมตอนนี้อยู่ซึ่งในเรื่องของการออกแบบการสื่อสารเราก็ได้มีการจัดอบรมในหลักในเฟสที่3นะครับซึ่งมีทั้งหมด5หลักสูตรแล้วก็หลักสูตรต่อไปก็คือเป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งจะเน้นให้ความรู้กับสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรต่อไปก็คือในเรื่องของการ coaching and mentoring
ซึ่งจะมีความสำคัญที่เราต้องการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้บริหารที่จะไปนั่งสังเกตการสอนของครูในห้องเรียนแล้วก็ที่สำคัญผู้บริหารสามารถที่จะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้คำแนะนำกับคุณครูได้แล้วก็หลักสูตรที่4ก็คือเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการการเขียนรายงานโครงการเพราะว่าแต่ละหน่วยงานหรือหน่วยงานโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเราก็จะต้องมีการเขียนรายงานมีการประเมินโครงการว่าโครงการในภาพรวมในรอบปีงบประมาณประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็จะมีคุณครูที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำวิทยาฐานะแบบ PA ซึ่งเป็นแนวใหม่ซึ่งมีประโยชน์กับคุณครูในเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะท่านว่ากระบวนการทั้งหมดจากที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าการจัดรูปแบบของการออนไลน์เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างไรแล้วก็น้องๆเนี่ยยังคงมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนช่วงโควิด19ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูในส่วนภาพที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากันก่อนของท่านเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาธิตชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าความรู้เพื่อเสริมภูมิปัญญาเพื่อโอกาสดีๆของเราอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาหลังจากที่เราได้เห็นนะคะว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆรวมไปถึงสถานศึกษาและผู้บริหารในพื้นที่ด้วยโดยผ่านทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยท่านศึกษาธิการจังหวัดค่ะท่านดร.ชาลิตสิริค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันกันบ้างค่ะท่านคะเป็นยังไงบ้างคะณตอนนี้ค่ะครับอยากจะนำเรียนข้อมูลในเบื้องต้นว่าจริงๆทางกระทรวงศึกษาธิการนำโดยท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับดร.สุภัทรจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการเปิดภาคเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรับวัคซีนของเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีนะครับโดยใช้สโลแกนว่าสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนได้รับวัคซีนทั่วหน้านะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดนราธิวาสได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 3,600 โดสนะครับซึ่งข้อมูลของเด็กนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีทั้งหมดจำนวน 62,343 คนนะครับตัวเลขที่จะต้องได้รับวัคซีนแต่ว่ามีเพียงจำนวน 39,225 คนที่เด็กแสดงความจำนงในการรับวัคซีนซึ่งคิดเป็นร้อยละประมาณร้อยละ 63% นะครับ 63%ยังมีตัวเลขอีกบางส่วนที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนก็คือตัวเลข 23,118 คนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่แล้วก็หัวหน้าทางการศึกษาเราก็ได้มีการรณรงค์ที่ต้องการให้เด็กออกมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเนื่องจากว่าจะเป็นหนึ่งเงื่อนไขของการเปิดภาคเรียนที่จะมีการเคาน์ดาวน์ในเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็คือมีการ back to school ในวันที่1พฤศจิกายนครับในภาพรวมทาง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเราได้มีการสร้างการรับรู้อย่างเป็นช่องทางที่เป็นทางการมากที่สุดก็คือหนึ่งก็คือโดยการทำหนังสือราชการแจ้งไปยังหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนราธิวาสนะครับไม่ว่าสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือว่าเป็นองคาพยพส่วนใหญ่ซึ่งจะมีทั้งหมด 1,272 แห่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีก็คืออว.ซึ่งจะมีจำนวน5แห่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือโรงเรียนเทศบาลจะมีจำนวน13แห่งแล้วก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน213แห่งแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันก็ไม่ควรที่จะมีการเปิดนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้องๆตัวเล็กๆควรที่จะอยู่กับผู้ปกครองก่อนในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนที่4ก็คือสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือโรงเรียนตชด.แผนในอนาคตหลังจากนี้ค่ะท่านในส่วนของการขับเคลื่อนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะมีแผนไว้ยังไงบ้างไหมคะครับท่านอยากจะนำเรียนในเรื่องของการสร้างการรับรู้อีกเพิ่มเติมนะครับนอกจากช่องทางที่เป็นหนังสือทางราชการแล้วเรามีเพจของประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็เรามีเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ต่างๆซึ่งมีหลายกลุ่มไลน์เยอะมากเลยก็จะมีช่องทางในการสร้างการรับรู้แล้วก็ Facebook ด้วยผมเองก็ชอบอยู่ในสังคมออนไลน์นะครับสังคมสื่อมีเดียก็จะสร้างการรับรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องทาง LINE เนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่มีการสื่อสารให้เร็วที่สุดนะครับส่วนแผนในเรื่องของการบริหารจัดการในภาพรวมนะครับณสถานการณ์ตอนนี้ก็ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนก็คิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนของคุณครูและก็ของผู้ปกครองส่วนในเรื่องของคุณภาพณสถานการณ์ตอนนี้ก็พยายามเอาเท่าที่ได้ให้มากที่สุดนะครับคงจะตั้งธงให้มีคุณภาพให้ 100% ครบองค์กระบวนความเนี่ยคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับสำนักงานสสจ.จังหวัดนราธิวาสเราก็ได้มีการทำแผนร่วมกันว่าเราจะมีการเคาน์ดาวน์นับถอยหลังการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนมากน้อยแค่ไหนซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนว่าใน3ส่วนอย่างที่ผมได้นำเรียน1ก็คือในเรื่องของร้อยละของนักเรียนที่ได้รับวัคซีน2ในร้อยละของครูที่ได้รับวัคซีน3ร้อยละของผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้ได้รับวัคซีนเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือไม่นะครับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของออนไลน์อะค่ะเราจะให้น้ำหนักหรือว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นในการเข้าไปสู่ในกระบวนการเรียนรู้ปกติเนี่ยท่านให้หรือว่าท่านจะวางไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้กระบวนการนี้มันควบคู่กับการเรียนปกติอะค่ะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรในการเรียนรู้ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ในห้องเรียน4เหลี่ยมโดยมีคุณครูสอนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็มีเด็กนักเรียนในแต่ละห้องประมาณ30คนบ้าง40คนบ้างมานั่งห้องเรียนทุกวันเราก็จะต้องไปโรงเรียนในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิดทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้นซึ่งผมเชื่อว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปอันใกล้นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะการเรียนในกลุ่มสาระบางกลุ่มคิดว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนเต็ม 100% นะครับซึ่งนักเรียนหรือคุณครูสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบงานให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะไปหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบออนไซต์กับออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นสัก
70-30แต่ว่าถ้าเด็กนักเรียนในระดับตัวเล็กๆประถมเนี่ยก็คิดว่ายังคงมีความจำเป็นเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของทักษะทางสังคมสำหรับเด็กประถมตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 นี้ยังคงมีความจำเป็นก็อาจจะถ้าตีเป็นการเรียนแบบออนไซต์กับออนไลน์เนี่ยผมจะให้น้ำหนักคะแนนออนไซต์สัก 90% แล้วก็ออนไลน์สัก 10% เพื่อเป็นการฝึกทักษะของเด็กแล้วก็พอระดับชั้นสูงขึ้นไปพอม.ต้นก็รูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะม.ปลายเนี่ยคิดว่าบทบาทของออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะคุณครูนะครับคุณครูที่ผ่านมาเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราปฏิเสธในเรื่องของ IT การใช้ IT แต่ว่าณตอนนี้เรามองว่าเป็นจุดแข็งเป็นโอกาสของคุณครูที่จะต้องเรียนรู้ถ้าคุณครูไม่สามารถเรียนรู้ได้ก็แสดงว่าคุณครูไม่มีเครื่องมือที่จะไปสอนเด็กนักเรียนในสถานการณ์ตอนนี้ครับสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารตัวผู้ปกครองเองนักเรียนเองท่านมีอะไรฝากถึงบุคลากรนั้นบ้างไหมคะครับก็ขอฝากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารการศึกษาในทุกสังกัดจะปลอดจากโควิดซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาวิธีการง่ายที่สุดในการช่วยกันก็คือในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับสวมหน้ากากแล้วก็ในเรื่องของการ distancing โดยเฉพาะที่บริเวณที่มีผู้คนเยอะๆเราก็ควรเลี่ยงแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ปกติแบบ normal จะกลับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับวันนี้นะคะขอบคุณท่านมากๆค่ะมาพูดคุยกับเรานะครับครับขอบคุณครับขอบยินดีครับผมพาคุณผู้ชมมารู้จักสำนวนคำพังเพยไทยเช่นเดิมค่ะกับสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสุภาษิตไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมายถึงความสำเร็จย่อมเกิดกับคนที่มีความพยายามค่ะสุภาษิตความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโบราณท่านว่าเป็นสุดยอดของคำสอนให้คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆขอให้มีความพยายามมีความอดทนต่อสิ่งที่ทำความสำเร็จก็จะเป็นของเราแน่นอนค่ะถ้าคนเรายึดสุภาษิตนี้ไว้ประจำใจย่อมเป็นคนไม่ตกยากและมีความเจริญมากขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วกับคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะครั้งหน้าจะเป็นสำนวนคำพังเพยสุภาษิตใดคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงรู้ไว้ใช้ว่าค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพการพูดคุยแล้วก็บรรยากาศของกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ลักษณะของออนไลน์ภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงได้รับการตอบรับและการขับเคลื่อนที่ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของที่นี่เลยค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสค่ะแนวนโยบายต่างๆค่ะสามารถทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าการขับเคลื่อนโดยแท้จริงในการทำงานจะต้องมีการบูรณาการให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมกันและขับเคลื่อนรูปแบบของการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลานั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการเรียนรู้ค่ะว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายอย่างไรและการศึกษามีความสำคัญอย่างไรที่จะยกระดับและพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ